น้ำมันหล่อลื่นสเปซเคียงคู่รถเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะพบกันอีกเช่นเคยค่ะท่านติดตามรับชมรายการนี้ได้เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีตั้งแต่2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิทย์ดำเนินรายการค่ะและพบกับอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์อีกเช่นเคยอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมกับข้อมูลที่จะทำให้เราร่วมกันปฏิวัติความคิดเพื่อปฏิวัติสุขภาพของเรากันนะคะเริ่มต้นขอเป็นโปรโมชั่นพิเศษก่อนได้ไหมคะอาจารย์ปานเทพครับเพราะว่าสำหรับในช่วงเวลานี้หลายๆคนคือพอเดือนมีนาคมจะต่อเดือนเมษายนเตรียมตัวเที่ยวแล้วนะคะสำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ว่าอยากจะให้ทุกคนไปพร้อมกับการท่องเที่ยวพร้อมกับของขวัญติดไม้ติดมือไปหรือว่าเป็นของที่เราจะสามารถช่วยดูแลสุขภาพของตัวเราเองและคนที่ท่านรักได้นะคะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์แมเนเจอร์นะคะนั่นก็คือเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์สำหรับโปรโมชั่นแรกนี้ก่อนนะคะเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือแถมเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์นะคะมูลค่า 3,500 บาทนะคะแล้วก็เป็นเครื่องฟอกอากาศที่มีสีที่สวยงามนะคะสีทองนั่นเองค่ะถ้าหากว่าท่านใดนะคะรีบสั่งจองตั้งแต่17มีนาคมจนถึง18เมษายนนี้ก็จะได้รับโปรโมชั่นนี้ไปนะคะติดต่อได้ที่หมายเลข call center 026335300นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกระติกน้ำด่างค่ะที่มีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเวลาเดียวกัน17มีนาคมถึง18เมษายนนี้ซื้อกระติกน้ำด่าง1กระติกนะคะก็จะได้รับ gift voucher มูลค่า500บาท500บาทที่ว่านี้สามารถนำมาซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทาง call center ที่เป็นผลิตภัณฑ์ manager product หรือว่า ASTมีโปรดักต์ก็ได้นะคะผ่านทางคอลเซ็นเตอร์หรือว่าจะซื้อที่ ASTV Shop บ้านเจ้าพระยาก็ได้ค่ะสำหรับโปรโมชั่นนี้เนี่ยนะคะต่อแรกได้รับกิฟต์วอเชอร์แล้วต่อที่2ก็ได้รับแถมฟรีไส้กรองกระติกน้ำด่างมูลค่า200บาทนะคะท่านใดที่จะสั่งซื้อตอนนี้รีบโทรที่026335300ได้เลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงว่ากิฟต์วอเชอร์500บาทนี่ซื้อนี่ได้เลยนะคะพกพาไปในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็คืออากาศร้อนๆน้ำออกคลายวอเตอร์แบบบรรจุขวดพร้อมดื่มของแมเนเจอร์ PS 8.5 จะได้สดชื่นแล้วก็ปรับความสมดุลให้กับร่างกายด้วยนะคะค่ะ PS 8.5 ค่ะอาจารย์นี่ก็เตรียมจะจับภาพให้ได้เห็นกันชัดๆนี่ PS 8.5 นะครับดื่มวันละ3ขวดโดยประมาณนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะขออนุญาตย้อนกลับมาเพราะว่าผมติดค้างเอาไว้เรื่องของ AGE ที่เรียกว่า Advanced Glycation End Product นะครับถ้าย้อนความกลับไปเนี่ยผมบอกว่าร่างกายเราแก่ได้เนี่ยนะครับจากปฏิกิริยาที่เรียกว่าไกลเคชันนะครับแล้วก็นำมาสู่การ cross linking สองอย่างนี้ก็คือโปรตีนผิดรูปไกลเคชันนะครับแล้วก็ cross linking คือโปรตีนเชื่อมข้ามสายโมเลกุลก็ทำให้เกิดเราเหี่ยวย่นแล้วก็แก่นะครับทีนี้ความตอนที่แล้วผมก็ย้ำว่าแสงแดดแอลกอฮอล์บุหรี่เนื้อสัตว์รวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลครูโครสหรือฟรุกโตสทำปฏิกิริยาได้ทั้งนั้นนะครับดังนั้นอยากจะบอกว่าใครก็ตามที่ยังบริโภคน้ำหวานที่คิดว่ามาจากผลไม้แล้วสกัดแยกกากย้ำว่าเราได้ฟรุกโตสเกินความจำเป็นยกเว้นว่าถ้าเป็นน้ำหมักและมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมีจุลินทรีย์อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นน้ำผลไม้สกัดแยกกากทิ้งเกลี้ยงเลยนะครับและมีแต่น้ำที่มีฟรุกโตสเป็นจำนวนมากอันนี้ถือว่าเริ่มเข้าข่ายกินมากแก่เร็วด้วยนะครับทีนี้ก็มีบางคนก็ตั้งคำถามว่าแล้วกินจากผลไม้จะเป็นอะไรไหมโอเคถ้าเป็นน้ำเอนไซม์พวกนี้เราเข้าใจแต่ถ้าเกิดเป็นมาจากผลไม้หวานๆจะเป็นอะไรไหมก็อยากจะบอกว่าฟรุกโตสในผลไม้จริงๆนะครับมันก็มีอยู่จริงแต่ในผลไม้สดเนี่ยมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ยังมีไฟเบอร์ยังมีคุณค่าทางโภชนาการถ้าเรากินทั้งหมดครบส่วนเนี่ยนะครับไม่ค่อยเป็นปัญหาเป็นปัญหาถ้ามันหวานจัดและหรือเติมน้ำตาลโดยเฉพาะน้ำอัดลมชาเขียวในยุคหลังเนี่ยแอบเติมคอนไซรัปหรือว่าน้ำตาลจากข้าวโพดหรือน้ำตาลจากฟรุกโตสพวกนี้แหละครับก็เป็นปัญหาดังนั้นครูโคสฟรุกโตสเป็นปัญหาทำให้เราแก่ก่อนวัยทั้งสิ้นนะครับประการที่2ก็คือเรามาสนใจเรื่องอาหารที่ว่า
เอ๊ะทำให้เราเป็นเกิดภาวะที่เราแก่แสงแดดแอลกอฮอล์น้ำตาลเนื้อสัตว์นะครับรวมถึงไขมันไม่อิ่มตัวเราก็มาสนใจความตอนที่แล้วที่ผมพูดถึงว่าในอาหารก็มีเขาเรียกว่า dietary advanced glycation end product คือการเกิด AGE ในตัวเนื้ออาหารนะครับซึ่งอันนี้ไม่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายมันเกิดขึ้นจากอะไรเขาก็มาค้นพบว่าในอาหารที่โดนความร้อนสูงๆนะครับเกิดค่า AGE ได้ทั้งสิ้นแปลว่ามันจะมีความเชื่อของลัทธิไม่ใช่ลัทธินะครับบางค่ายเนี่ยเน้นอาหารสดค่ะสดไม่ผ่านความร้อนดีมากนะครับไม่ผ่านความร้อนไม่ว่าเป็นผักผลไม้หรือแม้กระทั่งเนื้อสัตว์กินสดเป็นหลักนะครับก็คือหวังไม่ให้ผ่านความร้อนเลยแต่มันก็ต้องแลกใช่ไหมครับโดยเฉพาะในเนื้อสัตว์อาจจะมีพวกปรสิตเชื้อก่อโรคได้ด้วยก็ไม่ได้อีกนะครับดังนั้นก็เลยเป็นนักมังสวิรัติที่กินอาหารสดเป็นหลักทีนี้การโดนความร้อนในอาหารนี่นะครับก่อให้เกิดโทษอะไรบ้างเราก็มาค้นพบว่าเขาก็วัดค่า AGE และดูความสัมพันธ์ของโรคร้ายในร่างกายเราเขาค้นพบว่าอาหารที่มีค่า AGE สูงกลายเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดตีบตันโรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานเห็นไหมครับบางคนเข้าใจว่าเบาหวานมาจากน้ำตาลอย่างเดียวกลายเป็นว่าอาหารที่โดนความร้อนจัดที่มันไม่สมควรจะโดนนี่นะครับกลายเป็นปัญหามากกว่าะนะครับผมทวนอีกทีนึงนะครับสำหรับเมนูอาหารที่ท่านผู้ชมสนใจเช่นเนื้อสัตว์ใน100กรัมนี่นะครับก็จะมีค่า AGE เป็นหน่วย KU นะครับเป็นหน่วยลดหลั่นตามลงไปนะครับยิ่งผ่านความร้อนมากเช่นเนื้อแฟรงก์เฟิร์ตที่212องศาเซลเซียส7นาที 7,000 กว่าหน่วยซูมนิดนึงนะครับท่านผู้ชมให้กล้องเข้ามาซูมเพราะงั้นเดี๋ยวจะไม่เห็นหลายคนบ่นว่าดูไกลๆแล้วมองไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเนื้อแฟรงก์เฟิร์ตต้ม450องศาเซลเซียสสูงกว่านี้อีกนะครับใน5นาทีขึ้นเป็น 10,000 แปลว่าเนื้อวัวผ่านความร้อนก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้นะครับแล้วก็ยิ่งผ่านความร้อนมากยิ่งอันตรายยิ่งนานยิ่งเป็นอันตรายแฮมเบอร์เกอร์ก็เป็นนะครับ 2,000 แมคโดนัลด์แฮมเบอร์เกอร์ใส่เนื้อนี่นะครับ 5,400 โอ้โหโดยเฉลี่ยเนี่ยสูงทั้งนั้นเลยนะครับต่อมาไก่ก็ระดับตั้งแต่นะครับในส่วนของต้มนะครับส่วนของไม่ค่อยมีหนังนะครับแล้วก็ทำการย่างแบบไปคิว 4,000 กว่าแล้วก็ถ้าโหดีฟรายคือทอดด้วยอุณหภูมิสูงจัด20นาทีซัดไป 9,000 เห็นไหมครับถ้ามีหนังด้วย 9,900 เกือบ 10,000 นี่แสดงให้เห็นว่าไก่โดนความร้อนในรูปของการทอดเป็นปัญหาเพราะอะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวเราคุยกันว่าเพราะอะไรทำไมทอดในงานวิจัยชิ้นนี้คนพบว่าจะสร้างปัญหาหลอดเลือดและเบาหวานได้มากขึ้นกว่าเดิมปรากฏว่านี่กลุ่มพวกอาหารที่ผสมหลายๆอย่างเช่นเบคอนผสมไข่ผสมชีสมี 2,000 กว่าเบคอนผสมไข่นะครับแล้วก็ชีสแมคกริลส์นะครับของแมคโดนัลด์800กว่าบิ๊กแมค 7,000 กว่าทูน่าต่ำหน่อย233ชีสเบอร์เกอร์ 3,400 แต่อย่าเพิ่งวางใจที่ปลานะครับนี่ฟิเลโอฟิชของฟิชของแมคโดนัลด์ที่เรากินปลาที่เป็นเนื้อปลาที่เขาสำเร็จรูปแปรรูป 6,000 กว่านะครับเห็นไหมนึกว่ากินเนื้อปลาจะดีไม่แน่เสนอไปถ้าเกิดโดนความร้อนก็สร้างปัญหาในเรื่องของโรคหลอดเลือดและโรคเบาหวานได้ด้วยนะครับเอามาดูต่อนะครับแต่ที่น่าสนใจคือกลุ่มพวกถั่วเหลืองนี่นะครับกลับไม่ค่อยเป็นปัญหาน้อยมากแม้กระทั่งซอยเบอร์เกอร์โปรตีนจากถั่วเหลืองนะครับทำเป็นเนื้อนะครับ400องศาก็130ไม่ถึงหลักพันเลยนะครับน้อยมากเลยนะครับแม้แต่เบอร์เกอร์ที่เป็นทำจากถั่วเหลืองโปรตีนถั่วเหลืองเอามาทำเป็นเบอร์เกอร์เขาเรียกว่าโบคาเบอร์เกอร์ใส่ไมโครเวฟ1นาทีนะครับก็67แสดงว่าโปรตีนถั่วเหลืองไม่เป็นอันตรายถ้าโดนความร้อนค่ะงั้นแสดงว่าปัจจัยที่เป็นปัจจัยหลักก็คือความเป็นเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าปัจจัยความเรื่องความร้อนนี่จะเป็นเรื่องที่รองลงมาอีกทีนึงเอาล่ะก็แปลว่าถ้าเป็นเนื้อถั่วเหลืองไม่ใช่ปัญหาแต่ดูสิครับเต้าหู้ถ้าดิบเนี่ย700กว่าแต่ถ้าเอาไปต้มเมื่อไหร่นะครับ4,100
พราะอะไรครับจาก700กว่าเป็น 4,100 แล้วก็ถ้าเป็นเต้าหู้แบบนิ่มเช่นเดียวกันนะครับ400กว่าน้อยมากต้มเมื่อไหร่เป็น 4,100 แปลว่าจะบอกท่านผู้ชมว่าเห็นไหมครับโปรตีนถั่วเหลืองไม่เหมือนกับเต้าหู้เพราะเต้าหู้ยังมีไขมันไม่อิ่มตัวปนอยู่แต่โปรตีนถั่วเหลืองอย่างเช่นสปาฟู้ดเนี่ยเขาสกัดเอาแต่ตัวโปรตีนเมื่อโดนความร้อนแล้วไม่เป็นปัญหาดังนั้นจริงๆน้ำเต้าหู้โดนความร้อนจัดก็ไม่ดีค่ะอันนี้เป็นความรู้ใหม่ใช่ไหมใช่และก็กลายเป็นว่าระหว่างน้ำเต้าหู้กับกะทิเนี่ยเราจึงมีความรู้มากขึ้นว่ากินกะทิ HDL ขึ้นสูงกว่าน้ำเต้าหู้กินกะทิ LDL ลงกว่าน้ำเต้าหู้ปัจจัยสำคัญชี้ขาดคือน้ำมันมันอิ่มตัวโมเลกุลสั้นเป็นพลังงานเร็วน้ำมันจากเต้าหู้น้ำเต้าหู้ข้างในยังไม่อิ่มตัวอยู่โดนความร้อนปั๊บเป็นปัญหาเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมน้ำเต้าหู้โดนความร้อนจัดไม่ดีแต่โปรตีนจากถั่วเหลืองสกัดไขมันทิ้งแล้วโดนความร้อนได้ไม่ก่อให้เกิดทั้งโรคหลอดเลือดไม่ก่อให้เกิดโรคเบาหวานดังนั้นเข้าร้านสปาฟู้ดเลือกผลิตภัณฑ์จากสปาฟู้ดที่ไม่มีคือเป็นโปรตีนถั่วเหลืองสกัดไขมันทิ้งสกัดแป้งทิ้งสมบูรณ์แบบปัญหาอยู่ที่ไขมันอย่างเดียวปัญหาที่ไขมันครับและบทพิสูจน์ที่ทำไมเรารู้ว่าเป็นไขมันเพราะพอเข้ามาในหมวดไขมันตามตารางวัดค่า AGE จะเห็นชัดเจนเลยว่าไขมันที่ไม่อิ่มตัวเป็นหลักหมื่นทั้งนั้นเลยครับสูงกว่าเนื้อสัตว์นี่คือเหตุผลว่าทำไมไก่ทอดดีฟรายคือทอดด้วยอุณหภูมิสูงเนี่ยและด้วยการใช้ไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยถึงได้ขึ้นเป็นหลักหมื่นก็เพราะไขมันไม่อิ่มตัวเหล่านี้เป็นปัญหาทั้งสิ้นเช่นบางคนบอกอาหารเมดิเตอร์เรเนียนอาหารอิตาเลียนดีมากใช้น้ำมันโอลิฟออยล์คือน้ำมันมะกอกแล้วก็ผัดทอดทุกวันหารู้ไหมว่าน้ำมันมะกอกพอโดนความร้อนปั๊บเนี่ยมันขึ้น 11,000 เลยนะครับค่ะแปลว่าถ้าผัดทอดเป็นประจำเรารับไอระเหยเป็นประจำระวังเส้นเลือดสมองตีบได้หัวใจได้ด้วยดังนั้นถ้าใครปรุงอาหารอิตาเลียนแล้วใช้โอลิฟออยล์ผัดอยู่ทุกวันให้ตระหนักเลยว่าอันตรายอย่างยิ่งเพราะค่าเป็นหมื่นยิ่งกว่าเนื้อสัตว์อันตรายยิ่งกว่าเนื้อสัตว์แล้วก็นี่คือโอลิฟออยล์นะครับเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินโคเพรสก็ 10,000 นะครับที่สำหรับปรุงอาหารก็ 10,000 นะครับถั่วน้ำมันถั่วก็ 10,000 เช่นเดียวกันคอนน้ำมันจากข้าวโพด 2,400 นะครับคาโนล่าที่เขาบอกว่าดีๆอ่ะก็น้ำมันที่ขายอยู่ทั่วไปเนี่ยที่เขาบอกว่าน้ำมันคาโนล่านี่นะครับโดนความร้อนไม่ได้นะครับซัดไป 9,000 เห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นพวกครีมพวกนมกับไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะมันอิ่มตัวกว่า 2,000 กว่านะครับนี่ครับน้ำมันข้าวโพดก็ 3,900 หนักที่สุดคือน้ำมันงางาจำไว้นะครับ 21,000 เยอะที่สุดในโลกเพราะผมเคยพูดในรายการจำได้ไหมครับน้ำมันงามีสัดส่วนไขมันที่เราต้องตระหนักเพราะว่าน้ำมันงานั้นมีสัดส่วนไขมันโอเมก้า6สูงมากเทียบกับโอเมก้า3ซึ่งหมายความว่าถ้าน้ำมันโอเมก้า6ทำให้เกิดหลอดเลือดลิ่มเป็นลิ่มง่ายนะครับดังนั้นถ้าเราไม่ระวังแล้วกินน้ำมันงาเป็นประจำนะครับก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาหลอดเลือดได้นะครับน้ำมันงาเห็นไหมครับจำได้ไหมครับมีโอเมก้า3 0.3% มีโอเมก้า6 41.3% ปกติต้องเป็นสัดส่วน4ต่อ1นี่ซัดไป 137.7 ต่อ1ดังนั้นน้ำมันงาโดนความร้อนไม่ได้ถ้าโดนความร้อนอันตรายถามว่ารับปรุงอาหารยังไงปรุงอาหารเหยาะติดท้ายหลังจากทุกอย่างเสร็จแล้วเราเหยาะไปนิดนึงไม่เป็นอะไรครับกลิ่นหอมโรยโชยขึ้นมาแต่อย่าพลาดเอาไปเหยาะปรุงอาหารผัดทอดเมื่อไหร่จบเลยนะครับดังนั้นมันมักจะมาพร้อมกับอาหารจีนพวกงานนี้นะครับแล้วก็ทำให้คนเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจสมองและก็รวมทั้งเบาหวานแบบไม่รู้ตัวเพียงเพราะว่าใช้น้ำมันแล้วผัดทอดเป็นประจำทำให้เรายิ่งมั่นใจเลยว่าที่เรารณรงค์ใช้น้ำมันมะพร้าวถูกทางแล้วค่ะ
ือปนไปด้วยฟอร์มาลดีไฮด์หรือสารก่อมะเร็งแบคทีเรียไวรัสไรฝุ่นสารก่อภูมิแพ้และโลหะหนักอาทิไอปรอนสารตะกั่วสลายสิ่งเหล่านี้ด้วยเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ด้วยระบบอิเล็กโทรสตาติกไอออนไส้กรองประสิทธิภาพสูงหลายชั้นมีความละเอียดถึง 0.1 ถึง 0.3 ไมครอนคุณจึงมั่นใจได้ในอากาศที่สดชื่นสุขภาพที่แข็งแรงเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่น